ีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับชาแนลเอิร์นพัทนะคะหลังจากที่เราหายไปปีนึงตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อิตาลีมิลานโนเดี๋ยวเรามานั่งเมามอยดีกว่าว่าเหตุใดจึงมาอิตาลีแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเดินก่อนเนี้ยกว่าจะเริ่มวันก็คือหมดวันแล้วเพราะว่าตอนนี้6โมงเย็นแล้วแต่ว่าแดดยังแบบเจิดจ้าอยู่ไฟที่เรามามันแบบดีเลย์ไปประมาณชั่วโมงนึงเพราะจริงๆมันต้องออกมาจากดูไบตอน 9:45 แล้วมันก็ออกมา 10:45 แล้วมันก็เลยถึงที่นี่ประมาณ 3:00 ซึ่งจริงๆมันควรจะต้องถึง 2:30 กว่าจะนั่งรถเข้ามาจากสนามบินมาถึงในตัวเมืองมิลานก็อีกชั่วโมงนิดๆก็เลยหมดเวลาแล้ว1วันเลยต้องรีบออกมาแบบถ่ายรูปใดๆก่อนเราจะอยู่ที่มิลานกัน2คืนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะย้ายไปโรม2คืนซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วทริปนี้เรามาเที่ยวแล้วก็ทำงานหรือเปล่าพี่มาทำงานพามาเที่ยวทำงานด้วยกับ BMW ก็เดี๋ยวไปรอติดตามกันว่าจะไปไหนบ้างอะไรนะแกลเลอรี่วิกตอริโอเอมมานูเอลอันนี้คือแกลเลอรี่วิกตอริโออะไรนะวิกตอริโอเอมมานูเอลประมาณนั้นแหละโรมอิมิลานโนเอ็กเซนได้อยู่แล้วน้องเรามันสายภาษาลงเครื่องมาก็เลทแล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเรามีจองร้านอาหารไว้ตอน 1:30 ซึ่งตอนนี้กี่โมงละโมง15แล้วมั้งก็เดินเล่นได้อีกสักแป๊บหนึ่งตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปในแกลเลอรี่ถ่ายรูปได้ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาอีกนี่มาเดินแบบเซอร์เวย์ก่อนเก็บรูปแบบนี้นิดหน่อยตอนนี้อยู่กันตรง Walking Street มันชื่อ Larusmani Milano หรือเปล่าไม่รู้อันนี้อ่านจากป้ายเอาแล้วมันก็จะมีร้านแบบว่าคาเฟ่เป็นแหล่งแบบว่าช้อปปิ้งพอมีตังค์แต่เราไม่มีละใช้ไปหมดละมันเดินเล่นพออันนี้แบบแรนดอมเดินผ่านมาเจอก็เลยแวะมาดูอันนี้คืออะไรคะที่รัก BMW BT52 Turboมันเป็นรถแข่งมันเป็นรถแข่งในปี1983แต่อันนี้คือยังไม่ถึงพาร์ทที่เรามาดูงานนะอันนี้แค่แบบบังเอิญแวะมาเห็นแวะมาดูหน่อยมากอันมากดับโรลี่บีฟรากูใช่ป่ะแล้วก็แบบเส้นคืนนุ่มดึงดังอัลเดนเต้แบบพอดีแล้วก็เนื้อคือแบบดีมากใครมาแนะนำให้สั่งออริจินอลออริจินอลอร่อยมากไม่หวานมากแล้วแบบช็อกโกแลตแน่นสุดๆรสชาติเหมือนกินช็อกโกแลตบาร์เย็นๆอ่ะหอมหอมมากเลยหอมพี่อาชิโอมากมากกินข้าวเย็นเสร็จแล้วเมื่อกี้โดนไป100เท่าไหร่นะ146 ยูโรเท่ากับประมาณ 5,000 กว่าบาทก็แพงนะมือแรกในอิตาลีแต่ก็อร่อยอยู่นะอร่อยมากถ้าให้ดีให้มากลางวันแล้วก็จองโต๊ะข้างนอกด้วยแต่จองโต๊ะข้างนอกยากมากเพราะจองโต๊ะข้างนอกมันจะได้รูปไงแต่ว่าถ้าเรานั่งข้างในมันก็จะฟีลแบบดินเนอร์หรูหราผมล่วงหน้าไปอาทิตย์เลยนะยังไม่ได้โต๊ะเลยข้างนอกจองยากGood morning. Good morning. เดย์ทูเป็นพัทอยากไปกินร้านกาแฟกินขนมแล้วก็ไปจบที่ร้านไอติมแล้วก็ค่อยไปกินข้าวเที่ยงแล้วตอนบ่ายก็ไปร้านสตาร์ดอมมิวเซียมแล้วก็ไปที่ไปถ่ายรูปซ้ำ whatever อะไรก็ได้แค่มีรูปลงคือแบบไปมามันแบบน่ารักภาวะหมดไฟในวัยก่อน30ก็คือที่เอิร์นหายไปเลยอ่ะเพราะว่าหมดไฟกับการทำโซเชียลมีเดียทุกช่องทางทั้ง IG Facebook YouTube ทุกสิ่งคือขี้เกียจอัพคือถ่ายรูปมาแล้วไม่อัพไม่แต่งรูปตั้งแต่หลังจบประกวดมิสแกรนคือหมดอารมณ์ทำทุกสิ่งอย่างคืออยากใช้ชีวิตอย่างเดียวคือเล่นโซเชียลนะแต่ว่าไม่อัพอะไรเลยคือไปถ่ายรูปไปคาเฟ่ก็ไปบ้างแต่ว่าก็น้อยลงไปเยอะคือออกไปใช้ชีวิตมากขึ้นอ๋อรวมถึงไปเรียนคอร์ส The Story มาด้วยแล้วมันก็แบบว่ากินเหล้าอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมีการสังสรรค์เยอะแล้วก็เลยไม่ค่อยเล่นโซเชียลแบบอัพรูปเหมือนเมื่อก่อนไม่อัพคลิปไม่ถ่ายบล็อกเพราะมันเหนื่อยแล้วใช้ชีวิตแล้วมันเหนื่อยแล้วก็เลยหายไปแต่ตอนนี้กำลังเติมไฟให้ตัวเองอยู่กำลังพยายามแบบกลับมาต้องกลับมาอัพคอนเทนต์ได้แล้วนะเพราะไม่งั้นก็จะหายไปเลยก็รู้สึกว่าทำไปหมดแล้วทุกอย่างมันก็เลยหมดไฟด้วยแหละ
พราะว่าตอนนี้โกทุกอย่างมันอาชีพไปหมดแล้ว แต่มันก็คือเรื่องจริงไงทุกอย่างที่อยากทำก็คือทำไปหมดแล้วฉะนั้นตอนนี้ต้องหาแบบว่าเป้าหมายใหม่เพื่อที่จะทำให้มันมีไฟเรามาถึงคาเฟ่แล้วแล้วเราก็กินเสร็จแล้วเรียบร้อยเพราะว่ากินแบบยืนกินแป๊บเดียวร้านชื่อว่าโคบาเมื่อวานที่เราบอกว่ามันเป็นผ้าใบสีน้ำเงินวันนี้มันกลายเป็นสีม่วงแล้วก็อร่อยดีเมื่อกี้โดนไป4ยูโร2แก้วแล้วอยู่ที่นี่อย่าเรียกกาแฟดำว่าเอสเปรสโซ่เขาให้เรียกว่าคาเฟ่คาเฟ่Prada Museum คือเข้าใจว่า Prada แบรนด์ Prada เมื่อกี้กด Google แบบดูก็ถือแบบซึ่งเมื่อกี้อ่ะมาเราไม่ได้เริ่มที่ตึก1นะเราเริ่มที่ตึก5ก็งงเหมือนกันว่ามันก็แบบแต่เราก็แบบแนบลูกวินละกันเราไม่กล้าถ่ายเห็นแล้วขนลุกหลายหลายล้านตัวด้วยนะจริงจะแนะนำไหมก็แล้วแต่คนชอบว่าถ้าชอบมามิวเซียมอะไรเงี้ยอาร์ตแกลก็มาได้แต่ว่าอย่างอื่นคือเฉยๆที่ว่างานอาร์ตที่เนี่ยมันก็คือเหมือนงานอาร์ตสไตล์แบบที่เป็นคอนเทมอ่ะคือจะเข้าใจยากนิดนึงก็จะเป็นงานอาร์ตของพวกศิลปินยุคใหม่หน่อยใช่ไหมเหมือนตึกเราไปดูตึกแรกอ่ะเขาบอกว่าเป็นฮอลล์เฮาส์อ่ะแต่แบบดูแล้วก็เข้าใจยากนิดนึงเพราะว่าเอาอินสตาเลชันแบบแบ่งเป็น5ชั้นน่ะเข้าใจยากจริงแนะนำเลยเซอร์เป็นคนที่ชอบอาร์คิเทคเจอร์อ่ะคิดว่าน่าจะชอบที่นี่เพราะอาร์คิเทคเจอร์ดีสวยแล้วก็แบบเหมือนตึกอะไรพวกเนี้ยเขาก็เด็ดอ่ะถ้าเกิดที่นี่มาเที่ยวเองอ่ะลองใช้อูเบอร์บ้างก็ดีเพราะอูเบอร์อ่ะคนขับเขาดูแบบพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็เหมือนกับทำตัวเป็นไกด์นิดนึงใช่เมื่อกี้ถามเขาว่าแบบอะไรยังไงเขาบอกว่าเดือนหน้าเดี๋ยวเขาก็จะมีเป็นแฟชั่นวีคที่มิลานแล้วไปต่อที่ปารีสซึ่งเขาบอกอาทิตย์หน้าเขาจะยุ่งมากเลยเพราะต้องมาคอยขับรถให้พวกแบบคนที่มาเยือนในเชิงแบบแฟชั่นนิดนึงGood morning day ตื่นสายอีกแล้ว วันนี้เดี๋ยวเราจะย้ายเมืองจากมิลานไปโรมกันนั่งรถไฟตอนบ่ายโมง20แล้วก็จะไปถึงโรมตอน4โมง25เมื่อกี้ไป grab กาแฟมาแล้วก็แซนด์วิชแบบใกล้ๆโรงแรมเลยเราจะซื้อเราจะสั่งอะไรอ่ะเราต้องไปที่แบบตรงแคชเชียร์ก่อนแล้วเราก็ต้องบอกเขาว่าเราจะเอาแบบอันนี้สั่งว่าลาเต้มาคิอาโต้แล้วก็ที่ร้านเมื่อกี้สั่งโรม่าแซนด์วิชใช่ป่ะเราก็ต้องไปบอกเขาตรงแคชเชียร์ก่อนแล้วเราถึงจะไปออเดอร์ได้คือเราต้องจ่ายตังค์ให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยเอาใบที่เราจ่ายตังค์ไปแล้วอ่ะไปออเดอร์กับข้างหน้าอีกทีให้เขาทำออเดอร์เราจริงๆมันมี2ระบบนะ ระบบที่แบบนั่งโต๊ะก็มีถ้าระบบนั่งโต๊ะเขาจะเก็บค่าโต๊ะด้วยค่าซ่อมค่าเช็ดปากอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นน่ะเขาถึงจะไปบวกค่าอาหารแล้วคุณถ้าไปบวกคูณกับเซอร์วิสชาร์จอีกทีก็แวตด้วยมันก็เลยแพงขึ้นมาอีกเยอะถ้าสมมติว่าใครแบบอยากประหยัดเล็กๆน้อยๆก็แบบก็เดินกินแล้วกันเนาะโหลทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่โรมแล้วนะคะหลังจากที่เรานั่งรถไฟมาประมาณ3ชั่วโมงจากมิลานนะคะกินพรีดินเนอร์เสร็จแล้วพรีดินเนอร์แล้วก็อยู่ดีๆก็มีแดดตัวนี้ข้างหลังแต่คนเป็นล้านอะมวลมนุษยชาติวันสุดเนาะ Good morning ค่ะทุกคน day 3นะคะวันนี้โป๊มากแบบสุดๆแล้วก็ตอนนี้เรากำลังยืนรออูเบอร์เพื่อที่จะไปเซนต์ปีเตอร์บาซิลิก้าแล้วก็อยู่ในวาติกันซิตี้ก็คืออยู่คนละฝั่งกับตรงนี้ซึ่งมันจะข้ามแม่น้ำไปผู้ศรัทธาทั้งหลายคนเยอะเกินใหญ่มากจากเมื่อเช้าจุดจบการแต่งตัวโป๊ซื้อเสื้อมาใส่ล้อชิบเรามาวันนี้ป๊อปมาพอดีมาพูดซัมติงอะไรไม่รู้แหละเพราะว่าเราฟังไม่รู้เรื่องมันก็พูดเป็นอิตาเลียนเนาะเป็นโอกาสที่ดีมากที่เรามาแล้วแบบว่าป๊อปพูดพอดีถึงแม้ว่าเราจะฟังไม่รู้เรื่องก็ตามดูแบบเป็นวันพิเศษวันหนึ่งแต่เราจะไม่เข้าไปนะเพราะว่าคนมันเยอะมากไม่ไหวอ
าถึงโคลอสเซียมแล้วด้วยการนั่งแท็กซี่มามันเป็นสนามกีฬาเดินอยู่ตรงตรอกซอกซอยเพื่อที่จะไปร้านอาหารเลยวันนี้เราจะได้รีบนอนอุ้ยอันนี้ร้านแบบทาโฟอย่างเลยอ่ะการเป็นอิตาเลียนไปแล้วแปลว่า good morning ในภาษาอิตาเลียนนะคะวันนี้วันที่4แล้วแล้วเราก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามในการที่จะถ่ายกับ Trevi Fountain วันนี้ดูเงียบๆนะเช็คเอาท์จากโรงแรมเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปกันต่อที่ฟลอเรนซ์เอาละชีวิต Trevi Fountain ที่ไม่มีน้ำมันก็ถ่ายไม่โอเคเอาเป็นว่าใครจะมา Trevi Fountain น่ะอย่ามาวันจันทร์เพราะว่าทำความสะอาดบ่อไม่รู้จะเสร็จกี่โมงมาในลุคสีแดงแรงดิดและโลโก้ใส่รองเท้าแตะละ starter only นะเดี๋ยวมีอีก2โอเคกุ้งอีกตัวโอเคเส้นสดดูเป็นเส้นสดชิมสิเตรียมเรียบร้อยเรียบร้อยครับก็อร่อยนะเส้นสดหมูกุ้งเด้งดึงมากเด้งดึงเด็ดกระทั่งปากกินจนอ้วกแน่นท้องแล้วนี่คือจานสุดท้ายสุดท้ายเป็นสลัดนะฮะนี่เรามาถึงฟลอเรนซ์แล้วแล้วเราก็มาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วแล้วระหว่างทางการเดินมาถึงห้องคือยากมากแบบมากสุดๆเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ขึ้นลิฟต์มาแล้วมันอยู่ชั้น3คือแล้วเขาไม่ได้นับชั้น3แบบ ground floor นึกออกไหมเพราะนั้นยังไม่นับอะไรเลยเขาจะนับขึ้นมาแล้วเป็นที่พักอีกทีนึงอ่ะแล้วถึงจะนับเป็น1 2 3ก็คือขึ้นมาประมาณแบบ6ถึงมันวนๆนะมันเป็นบันไดวนมันไม่ใช่ชั้น3 this is not third floor คือจริงๆแล้วโรงแรมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเอาตึกเก่ามาทำเป็นตึกคล้ายๆก็เป็นแมนชั่นเก่าอ่ะมันก็เลยแบบอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วก็ลงมาเปลี่ยนตึกตีลังกาได้ข้างๆโรงแรมเรามีร้านแบบไอติมแบบขนาดวันอังคารเนี่ยก็เหมือนเบเกิลป่ะเบเกิลอ่ะวงอิตาเลียนสไตล์มากอ่ะพูดจริงเครื่องเคียงคือยิ่งใหญ่เกินจริงจังสุดๆ ส่วนไหนก็ดูเป็นแบบว่าคอลเลกชันใหม่ๆหมดเลยแล้วก็ถ้าจะแนะนำอ่ะใครที่จะมาถ่ายสมมติว่ามาถ่ายรูปห้องนี้ใช่ป่ะจะบอกว่าพื้นเป็นกระจกอย่าใส่กระโปรงมันนะถ้าใส่ต้องใส่ซับในมาเพราะแบบก้มลงมาแล้วคือเห็นกางเกงในเลยเสร็จจาก Gucci Garden แล้วเมื่อตะกี้นะคะมันเป็นคอนเซ็ปต์เฉยๆว่าเป็นการ์เด้นไม่มีการ์เด้นจริงเช็คเอาท์แล้วจากโรงแรมที่ฟลอเรนซ์นะคะโรงแรมที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะคิดตังค่าสลิปเปอร์ไม่เคยเจอเลยบนโลกใบนี้นี่คือโรงแรมแห่งแรก La Scaletta ที่ฟลอเรนซ์โรงแรมที่โรมที่เราไปอยู่ที่มันเล็กๆอย่างนั้นก็ยังให้ยังมีสลิปเปอร์ให้เลยอึ้งไปเลยงงมากๆอิตาลีมันมักจะมีอะไรแปลกๆด้วยความที่เป็นเมืองแบบมันแบบหามีค่าใช้จ่ายแบบแอดออนมาเรื่อยๆชิดค่าสลิปเปอร์คืออะไรวะมาที่เนี่ยจ่ายค่าโรงแรมมาหมดแล้วนะตามเว็บไซต์หรือตาม whatever ที่แบบเราบุ๊กมาพอมาถึงปุ๊บอย่าลืมว่าถ้าเกิดต้องเขาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือค่าภาษีเมืองเป็นซิตี้แท็กซ์สินะอันนี้ต้องจ่ายแยกเป็นเงินสดหรือไม่ก็รูดที่นี่อีกทีนึงจะไม่รวมมากับที่แบบจ่ายออนไลน์มาแล้วอย่าลืมเขาคิดต่อวันต่อหัวนะอาจจะแบบประมาณวันละ8ยูโรต่อหัวต่อวันอะไรประมาณนี้แหละมาที่นี่ซื้อของฝากดีที่สุดคือของกินเพราะอร่อยมากชีสแฮมนู่นนั่นนี่ซึ่งดูแบบสะอาดสะอาดแล้วก็สามารถกินที่นี่ได้เลยใครที่แบบว่าไม่อยากกินแบบข้าวมื้อใหญ่ๆก็มาซื้อแบบจุกจิกจุกจิกกินที่นี่ได้เข้าวันที่8แล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เรามาจอยทริปกับ BMW แล้วแล้วก็ตอนนี้เราย้ายเมืองแล้วก็ย้ายโรงแรมทั้งหมดเลยเมืองเราที่อยู่ตอนนี้ก็คือราพาโลนะคะก็คือเป็นเมืองที่ติดทะเลตอนนี้มันมืดแล้วแล้วก็ฝนมันก็ตกด้วยนี่คือระเบียงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตื่นหรือเปล่าคือแล้วประมาณแบบ430กว่ายูโรนี่คือที่ดูห้องน้ำกว้างมีอ่างแล้วเขามีกระจกให้เราทำไมกระจกทุกมุมด้วย
น่ากลัวอยู่นะถ้าตามหลักฮวงจุ้ยคือไม่ได้เลยเพราะว่าในห้องอ่ะกระจกเยอะเกินต่อจากนี้จะบอกทุกคนไว้ว่ามันอาจจะแบบว่าเป็นทริปที่เป็นทัวร์ทัวร์ชะโงกนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้นะมันจะไม่เหมือนตอนที่เราเที่ยวกันเองเพราะว่านี้มากับแบบผู้ใหญ่ใดๆกลุ่ม BMW ให้น้ำมันมะกอกกับเปสโต้มาเอาไปทำพาสต้าได้โอริโอเมื่อกี้อ่ะจากโรงแรมเราก็นั่งบัสมาเป็นเวลาประมาณ40นาทีแล้วก็ตอนนี้เราจะขึ้นรถไฟอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อไปตรงซินเทเลเต้ตอนนี้เราย้ายมาอยู่กันที่หมู่บ้านที่ชื่อว่าเวอร์นาซามานาโนราโบสถ์ค่ะนะฮะโบสถ์นะฮะโบสถ์ในศาสนาคริสต์นะฮะนิกายโรมันแคทอลิกเนี่ยเวลาสร้างขึ้นก็จะสร้างเพื่ออุทิศให้กับนักบุญต่างๆนะฮะซึ่งโบสถ์เขาจะคล้ายๆกับวัดที่บ้านเราที่เป็นของศาสนาพุทธก็คือเขาจะมีลำดับขั้นของโบสถ์อาสนะวิหารนะฮะความสำคัญของคาทีดรัลก็คือที่เรียกว่าอาสนะวิหารเพราะว่าจะต้องมีพระจำพรรษาอยู่คือต้องมีนักบวชรู้ป่าวว่าการมาซินเควเทเร่ที่คาดหวังไว้ตอนแรกอ่ะคือแบบแดดจ้าร้อนจนเหงื่อออกต้องหยิบพัดลมมาพัดอย่างเงี้ยสรุปคือไม่กางร่มเลยสักร้านสักรีสอร์ทสักโฮเทลเพราะว่ามันไม่มีแดดขุบหมดจ้ะหมดเลยแนะนำว่าให้มาช่วงแบบซัมเมอร์แบบซัมเมอร์จริงๆเลย morning เช้าวันที่9วันที่9ตอนนี้ติดอยู่ในลิฟต์ยามเช้า 8:52 นาทีชีวิตคือคอนเทนต์ชีวิตติดคอนเทนต์รอบที่2ก็คือว่าเราอยู่ตรงท่าเรือกำลังจะขึ้นเรือไปพอร์โตฟิโน่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือลมแรงเกินเรือออกไม่ได้วิวก็ดีถ่ายรูปสวยกูดมอร์นิ่งวันที่เท่าไหร่อีกแล้วก็ไม่รู้วันที่10แล้วที่อยู่ที่อิตาลีนะคะตอนนี้เรากำลังเดินไปที่เลโคโมกันหลังจากที่เรานอนที่มิลานเมื่อคืนนี้ก็คือกลับไปนอนที่โรงแรมเดิมนะคะวันนี้มาเลโคโมกันเป็นวันอาทิตย์เอาเป็นว่าถ้ามาช่วงแบบช่วงจะเปลี่ยนฤดูก็พกเสื้อกันหนาวพกแบบชุดที่มันกันหนาวนิดนึงมาก็ดีแต่ว่าตอนแรกมาก็คือกวินใส่ขาสั้นมาเป็นเพื่อนแต่ดีนะเดินมาแถวๆนี้แล้วมันมีคนที่แบบใส่ขาสั้นเหมือนกันแบบแต่งตัวชิลเหมือนกันคือเสื้อผ้าที่เอามาสั้นหมดเลยมีกางเกงยีนส์ขายาวตัวเดียวคือแบบว่าไม่ค่อยมีเงินเยอะมากไงไม่เหมือนพวกราชวงศ์มีเงินเยอะทีนี้ก็เลยฉาบปูนแล้วก็เอาเหล็กอะฮะขูดเป็นรูปคือเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบสถาปัตยกรรมที่แท้จริงมันจะเป็นการวาด